โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dane Channel ส่วนนี้เราก็มาอยู่กับเกม AFK Journey กันอีกครั้งนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กำลังรอเกมนี้อยู่นะครับมันจะลง App Store กับ Google Play ในวันที่8เดือน8มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งตอนนี้ทางทีมงานเนี่ยเขาก็พยายามโปรโมทอยู่นะครับแต่ถ้าใครที่อยากเล่นก่อนนะครับเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดใน PC มาลองเล่นกันดูก่อนได้นะอ๋อใช่แล้วก็ตอนนี้นะครับที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันสามารถเช็ควันได้ด้วยเพื่อนๆตอนนี้ผมเล่นมาทั้งหมด63วันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำนะครับจากวันแรกจนถึงวันที่63นะครับตอนนี้เนี่ย Respect. การชาเริ่มต้นที่เพื่อนๆควรเซตอัพวิดลิสต์นะครับมันควรจะเป็นตัวละครตัวไหนบ้างนะใครที่อยากจะลองเล่นเพื่อนๆลองมาปรับวิดลิสต์ตามผมได้นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เคยเล่นเกมแนวไอดอลเพื่อนๆอาจจะไม่เคยเจอระบบการชาแบบนี้นะครับเพราะเกมไอดอลเนี่ยระบบการชามันจะแตกต่างจากพวกเกมปกติทั่วไปพอสมควรเลยเพราะเกมแนวไอดอลนะครับมันจะเป็นเกมที่เราจะต้องใช้ตัวละครแบบเยอะมากๆในการปลดตัวละครรวมไปถึงการเล่นคอนเทนต์ต่างๆด้วยนะครับดังนั้นมันก็เลยจะมีระบบวิสลิสต์หรือระบบที่เรียกว่าเราสามารถเซตตัวละครที่เราอยากจะให้ออกได้นะครับตัวละคร A แรงนะครับหรือว่าตัวสีม่วงเนี่ยมันจะเป็นตัวพิกอัพของกาชาทุกตู้ที่เพื่อนๆไปสุ่มเลยนะอย่างเช่นตู้พิกอัพนะครับตอนนี้ก็จะเป็นลุงต้นไม้อัลมาสนะครับถ้าเราลองมาดูเปอร์เซ็นต์ไพร์พูลคือเกมนี้เวลาที่เราสุ่มได้ตัวพิกอัพเนี่ยมันจะเป็นตัวพิกอัพตัวเดียวแบบ 100% เลยก็อย่างนี้ครับลุงอัลมาสเนี่ยโอกาสได้ก็อยู่ที่ 3% นะเป็นเลดอัพฮีโร่นะครับส่วนตัวละครอื่นๆในตู้นะครับระดับ A เทียร์จะมีโอกาสได้ทั้งหมด 10% ด้วยกันและตัวละครที่มีโอกาสออกนะครับมันจะไม่ใช่ทุกตัวในเกมเพื่อนมันจะเป็นตัวละครที่อยู่ในวิชลิสต์นะครับที่ผมได้แนะนำเพื่อนๆไปเมื่อสักครู่นะนี่เลยครับ8ตัวตรงนี้นะแน่นอนว่าใน Epic Recruitment นะครับตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกันเพื่อนตัวระดับ A ก็จะเป็นตัวละครที่อยู่ในวิชลิสต์นะครับแต่ตัวละครระดับ Epic หรือระดับสูงสุดระดับ S มันจะเป็นตัวที่เราเซตไว้ในตู้ Epic Recruitment ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตู้กาชาแต่ตู้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือตัวละครเกรด A เนี่ยมันจะแชร์วิชลิสต์ร่วมกันแต่ตัวละครพิกอัพนะครับมันก็จะแยกไปตามตู้นั้นๆนะสำหรับตัวละครที่ผมจะแนะนำนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากเผ่าไลท์แบเรอร์กันก่อนนะครับหรือว่าเผ่ามนุษย์นะสำหรับเผ่ามนุษย์เนี่ยตัวละครเกรด S นะครับที่ผมแนะนำตัวแรกก็จะเป็นโลวานเพื่อนผมแนะนำให้ปลดให้ตันเลยนะครับน้องโลวานกับอีกตัวนึงตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าส่วนตัวค่อนข้างหนักใจคือมันจะมี2ชอยนะครับใครที่อยากตีบอสผมก็แนะนำเป็น3คีมาตัวนี้นะแต่ถ้าใครที่อยากจะเน้น PVP นะครับผมก็แนะนำเป็นตัวนี้ครับน้องวาล่านะครับบอกเลยว่าน้องวาล่าเนี่ยเป็นตัว PVP ที่โหดมากๆตัวหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นทีมบุกหรือทีมกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อนๆก็ลองเลือกดูนะว่าอยากจะตีบอสหรือว่าอยากจะ PVP นะครับส่วนตัวละครเกรด A นะครับเผ่ามนุษย์เนี่ยเลือกไม่ยากเพื่อนๆมีแค่2ตัวเท่านั้นนะครับตอนแรกที่เพื่อนๆจะต้องปลดให้ถึงระดับ Supreme Pass ก่อนจะเป็นมาลีลีกับโคลินนะครับ2ตัวนี้ยังไงก็บังคับเลยว่าเพื่อนๆจะต้องปลดให้ตันก่อนที่จะไปปั้นตัวอื่นนะครับส่วนตัวที่3นะครับถ้า2ตัวแรกตันผมก็แนะนำเป็นลูเซียสซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังปั้นลูเซียสอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับส่วนเผ่าเมาเลอร์ครับหรือว่าเผ่าบีดสำหรับเผ่านี้นะครับตัวละครตัวแรกที่เพื่อนๆควรจะปลดให้ตันก็คือน้องสโมกกี้เพื่อนๆบอกเลยว่าสโมกกี้ตัวนี้นะครับเป็นตัวละครสายฮิลที่สามารถไปได้ทุกคอนเทนต์นะไม่ว่าจะเป็น PvE PvP หรือว่าตีบอสนะครับสโมกกี้เนี่ยมีที่ยืนทั้งหมดเลยส่วนช่องที่2ครับช่องที่2ตรงนี้นะครับตัวที่ผมแนะนำใครที่อยากจะชีวิตดีลุยด่านเนี่ยเอาจริงผมว่าบูตัสเพื่อนๆบูตัสนี่ตอบโจทย์สุดแล้วเพราะบูตัสเป็นตัวละครที่มันมีการตายนะครับ5วินะเริ่มต้นที่5วิแต่ถ้าเราปลดขั้นสูงขึ้นมันก็การตายบูตัสมันก็จะอยู่นานขึ้นด้วยนะครับแต่เอาจริงผมว่าตัวเดียวเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับซึ่งบูตัสมันเป็นตัวละครที่เราสามารถเลือกได้ในกล่องแจกเริ่มต้นเกมด้วยมั้งเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะยังไม่ต้องเลือกบูตัสมาก็ได้นะแล้วในช่วงต้นบูตัสเนี่ยมันก็ยังไม่จำเป็นเท่าไหร่ครับมันมีตัวละครแทงตัวอื่นที่สามารถใช้แทนบูตัสได้นะครับดังนั้นชอยที่เหลือตอนนี้นะครับ2ชอยก็จะมีเป็นชาเคียครับกับน้องเอลซ่านะแต่ถ้าแนะนำส่วนตัวนะผมว่าอัดน้องเอลซ่าไปก่อนก็ดีครับพอน้องเอลซ่าผมว่ามันเป็นตัวที่เก่งมากนะครับที่สำคัญน้องเอลซ่าเนี่ยมันใช้ลุยด่านก็ได้แล้วก็ไปใช้ในคอนเทนต์ PVP เนี่ยก็เก่งมากๆเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะส่วนตัวละครเกรด A นะครับของเผ่าบีสก็ไม่ต้องเลือกเพื่อนๆมันฟิกมาเลยนะตัวแรกสุดที่ต้องปั้นก็คือโอดี้ครับโอดี้กับมาลีลีเนี่ยบอกเลยว่าเป็นดาเมจดีลเลอร์ที่เรียกได้ว่าบังคับทุกคนปั้นนะส่วนอีกหนึ่งตัวนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นน้องโคโค่ครับเผ่าเมาเลอร์หรือว่าเผ่าสัตว์เนี่ยก็ไม่ต้องคิดเพื่อนๆใส่2ตัวนี้เลยนะครับปั้นให้สุดก่อนที่จะไปปั้นตัวละครตัวอื่นต่อนะต่อมาเผ่าไวเดอร์หรือว่าเผ่าเอลนะครับสำหรับเผ่าเอลเนี่ยตัวแรกสุดที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆใส่ครับก็คือไอรอนครับตัวนี้บอกเลยทุกคนอยากได้แน่นอนเพราะไอรอนเนี่ยมันเป็นตัวโกงเพื่อนๆถ
ถ้าเราสามารถปลดถึงระดับ Mythic Plus ได้นะครับมันจะสามารถทำให้ไอรอนนะครับล่ายไม้ตายตั้งแต่เริ่มต่อสู้เลยครับแล้วไม้ตายของไอรอนเนี่ยมันจะเป็นท่ารวบเพื่อนๆรวบศัตรูอยู่ตรงกลางนะครับเท่านั้นยังไม่พอยังทำการล็อกขาศัตรูนะครับขังไว้ไม่ให้ศัตรูขยับได้ด้วยนะไอรอนเนี่ยมันเป็นตัวเมตาเลยครับคือมันสามารถรวบศัตรูแล้วเราก็สามารถเอาตัวละครเดเมจหมู่นะครับมาลุมอัดทำให้ปิดเกมศัตรูได้ง่ายซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งคอนเทนต์ PVE แล้วก็ PVP เลยครับแต่คอนเทนต์ที่ไอรอนไม่ได้ลงเนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์ตีบอสนะครับบอกเลยว่าไอรอนเนี่ยไม่ได้ลงแน่นอนแต่มันก็คุ้มค่าในการเปิดหาในช่วงต้นเกมนะส่วนอีกหนึ่งตัวนะครับมันดีหมดเลยเพื่อนๆตัวที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องเอลใส่ฮีลป้าแกรนนี่นะครับตัวแทงหรือว่าน้องฟอลเลอร์เบลที่เป็นสายซัมมอนนะทั้ง3ตัวนี้เนี่ยได้ใช้หมดเลยแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับผมว่าเพื่อนๆเลือกฟอลเลอร์เบลไปก็ได้ครับสาเหตุที่ผมแนะนำให้เลือกฟอลเลอร์เบลนะครับเพราะว่าน้องใบบัวกับป้าแกรนนี่2ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่เราสามารถซื้อเศษจากร้านค้าได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูหน่อยนี่ครับมันจะมีร้านค้าเอ็มโพเรียมอยู่นะครับซึ่งอยู่ในอารีนาสโตร์เราสามารถมาซื้อเศษได้เดือนหนึ่ง2เศษต่อตัวละครนะดังนั้นตัวละครที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่เราสามารถเลื่อนระดับได้ง่ายนะครับเพราะเราสามารถซื้อเศษได้นะจะเห็นได้ว่ามันไม่มีฟอร์เบลเพื่อนๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนำว่าให้เพื่อนๆเลือกฟอร์เบลไปก็ได้แล้วน้องฮายอนกับป้าแกนนี่เนี่ยเพื่อนๆอาจจะมาซื้อเหรียญตรงนี้เพิ่มนะครับอัดทีหลังนะแล้วก็ต่อมาครับในส่วนของตัวละครเทียเอนะครับเทียเอของเผ่าไวเดอร์เนี่ยก็เลือกไม่ยากเพื่อนๆฟิกเลย2ตัวเมตาครับอาร์เดนกับตัวละครซัพพอร์ตฮีลดาเมียนครับให้เพื่อนๆอัดให้สุดก่อนนะครับก่อนที่จะไปปั้นตัวละครตัวต่อไปและตัวละครตัวต่อไปที่แนะนำนะครับส่วนตัวนะผมแนะนำเป็นน้องนี่ครับพาริสานะครับเพราะน้องพาริสาเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถเอาไว้ใช้ลงคอนเทนต์กิลด์ได้เป็นอย่างดีเพราะจุดเด่นของพาริสาเนี่ยมันจะสามารถโจมตีศัตรูได้หลายเป้าหมายครับหรือพูดง่ายๆก็คือเหมือนเป็นนักเวทหมู่นี่แหละแต่เป็นนักเวทหมู่ที่โคตรแรงนะแต่จะต้องใช้เวลาในการเซตอัพนะครับแต่ถามว่าจำเป็นไหมเอาจริงก็ไม่จำเป็นมากคือถ้ามีเหลือเนี่ยก็ค่อยปั้นน้องนะหลักๆเนี่ยผมว่าเอา2ตัวนี้ให้ตันก่อนดีกว่าปู่อาร์เดนแล้วก็ดาเมียนนะครับแล้วก็เผ่าสุดท้ายครับเผ่าเกรฟบอลครับสำหรับเผ่าเกรฟบอลเนี่ยตรงนี้แอบพูดยากนิดนึงนะคือถ้าใครที่เป็นสายฟรีนะครับตัวละคร2ตัวแรกมาตรฐานสุดเลยนะที่ควรจะปั้นกันเนี่ย1จะเป็นตัวแทงโทลานะครับโทลานเนี่ยเป็นตัวแทงที่ใช้ได้ทุกคอนเทนต์เพื่อนๆที่สำคัญสามารถใช้ได้ยันเลดเกมเลยนะครับปั้นได้แบบยาวๆเลยนะไม่ต้องกลัวว่าได้มาแล้วตอนเลทเนี่ยมันจะไม่คุ้มนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนสำหรับโทลานะครับส่วนอีกหนึ่งตัวละครที่คนนิยมปั้นนะครับจะเป็นตัวนี้ครับซีเซียเพื่อนๆซีเซียเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครสายซอมมอนเนอร์นะครับที่มีความสามารถในการล็อกขาแบบหมูได้ด้วยแล้วประเด็นคือต้นเกมเจ๊แกเก่งโคตรแต่ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันก็มีข้อเสียนิดนึงครับคือหลังจากที่เราเล่นมาถึงเอ็นเกมแล้วนะครับซัมมอนของเจ๊ซีเซียมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างบางนะครับแล้วเลทเกมของเกมนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราจะต้องสู้กับศัตรูที่มีค่าพลังสแตทเหนือกว่าเราตลอดเวลานะครับทำให้จุดเด่นของซีเซียเนี่ยมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะแต่ถามว่ายังมีโอกาสได้ใช้ไหมบอกเลยว่ามีนะครับแต่ช่วงเลทเกมเนี่ยมันจะดรอปไปค่อนข้างเยอะนะครับกับการอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ช่วงแรกอาจจะไม่เด่นมากแต่ช่วงเลทเกมโคตรเด่นก็คือคาโรลีนาเพื่อนๆดังนั้นตรงนี้เนี่ยส่วนตัวนะผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเลือกยากนะครับถ้าให้ผมแนะนำนะจากที่เล่นมานะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆเปิดคาโรลีนาไปเลยเพื่อนๆเพราะคาโรลีนาเป็นตัวละครที่อนาคตไกลกว่าซีเซียแน่นอนนะครับที่สำคัญสำหรับเผ่าไวเดอร์เนี่ยผมก็แนะนำให้เพื่อนๆเปิดฟอร์ลาเบลไปแล้วนะครับคือถ้าเกิดใครที่ได้ฟอร์ลาเบลมาเยอะๆผมว่าเพื่อนๆสามารถใช้ฟอร์ลาเบลแทนซีเซียได้เหมือนกันนะเพราะตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมก็ใช้น้องฟอร์ลาเบลแทนซีเซียเหมือนกันครับอ๋อใช่แล้วก็อย่างนึงถ้าเพื่อนๆอยากจะปั้นซีเซียจริงๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปซื้อเศษของซีเซียในร้านเอ็มโพเรียมได้นะครับส่วนตัวละครเกรด A นะครับของเผ่าเกรฟบอลเอาจริงเผ่าเกรฟบอลเนี่ยตัวละครเกรด A ถ้าพูดตรงๆบอกเลยว่ามันก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพื่อนๆมันจะไม่เหมือนกับเผ่าอื่นๆนะครับที่มีตัวละครเด่นๆอยู่เยอะสำหรับตัวละครเกรด A ของเผ่าเกรฟบอลเนี่ยตัวที่ผมคิดว่าควรปั้นก็คงเป็น2ตัวนี้มั้งคือถ้าไม่ติดอะไรไม่ซีเรียสนะผมว่าปั้น2ตัวนี้ไปก่อนได้ครับก็จะมีเป็นไวเปอร์เรียนนะครับกับน้องแอสซาซินซิลวีน่านะปั้นไปยาวๆเลยครับผมว่าช่วงเลทเกมสามารถใช้ได้ใน PVP ถ้าเราปั้นของให้เขาถึงนะและในอนาคตอันใกล้นี้ถ้าใครที่มาเล่นทีหลังมาดูคลิปผมหลังจากที่เซอร์ไพรส์เปิดแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีทางเลือกอีก1ตัวนะครับเพราะเผ่าอันเดดมันกำลังจะได้ตัวฮิลตัวใหม่เพิ่มมาเพื่อนๆนั่นก็คือลุดวิกนะครับถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะเดี๋ยวเอาให้ดูหน่อยมันจะอยู่ตรงนี้ครับอ่ะนี่เลยลูโดวิกนะครับลูโดวิกตัวนี้เลยผมก็ไม่เปิดให้ดูแล้วกันให้ดูแค่หน้าตาเฉยๆครับเอาเป็นว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเผ่าฮีลเลอร์สายเกรฟบอลนะครับซึ่งถ้าตอนนี้เพื่อนๆมาเล่นแล้วมันมีให้เลือกได้เนี่ยผมก็แนะนำให้เลือกลูโดวิกนะครับกับน้องแอสซาซินเพื่อนๆและถ้าใครที่อยากจะดูผมเกลือนะครับรอดูได้เลย
อีกประมาณ 3-4 วันนะหลังจากตู้ลุงเอามาสหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสุ่มลูโดวิกแน่นอนนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปอัปเดตวิชลิสต์ล่าสุดนะครับประจำวันที่8เดือน7ปี2024นะครับคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็หวังว่าเพื่อนๆที่มาเล่นใหม่นะครับหรือกำลังมองเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่เนี่ยก็น่าจะได้ข้อมูลกลับไปไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยและถ้าอยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรในเกม AFK Journey นะครับหรือเพื่อนๆอยากดูเรื่องอะไรก็สามารถเขียนคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปได้เลยนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ